ไม่รอแล้วนะกระทรวงกลาโหมชงครม.ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6.1 พันล้านเมื่อวันที่31มีนาคมนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นประธานในการประชุมครม.นะครับผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่2นะครับเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งวาระที่น่าสนใจก็คือขออนุมัติให้กองทัพเรือนะครับดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์นะครับยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่นะครับก็ได้การปฏิบัติเรือดำน้ำระยะที่1 นะครับโดยมีสัญญาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต่อเรือ LPD เนี่ยซึ่งจะคาดว่าเนี่ยจะใช้งบประมาณ 6,100 ล้านบาทนะครับทั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารเรือนะครับผบ.ทล.เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกองทัพเรือลงนามกับจีนในสัญญาต่อเรือ LPD นะครับซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบก1ลำนะครับโดยใช้งบประมาณ 6,100 ล้านบาทนะครับยืนยันว่าทหารเรือไม่ได้ฉวยโอกาสต่อเรือลำใหม่ซึ่งเรื่องจริงเนี่ยคือเป็นไปตามแผนของโครงสร้างกำลังพลทหารเรืออยู่แล้วนะครับและยืนยันว่าไม่ได้ซื้อมาเพื่อลบอย่างเดียวนะครับหากถามว่าประชาชนจะได้อะไรนั้นเครื่องมือภายในเรือมี2ลักษณะคือใช้ในการอาหารและสามารถช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมๆกันทั้งนี้นะครับพลเอกชัยชาญยังกล่าวแสดงความมั่นใจถึงสมรรถภาพเรือดังกล่าวนะครับเพราะได้ผ่านการฝึกร่วมกับจีนมาแล้วเราได้เห็นและทดสอบว่าเรือเนี่ยใช้งานได้เหมาะสมกับกองทัพไทยที่สุดนะครับส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีเรือขนาดเล็กหรือเรือใหญ่กว่านี้ก็เป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ขอวิจารณ์นะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับรัฐบาลที่กำลังจะซื้อเรือยกพลขึ้นบกนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ